งครามรัสเซียยูเครนวันนี้วันที่415แล้วนะคะและมีรายงานว่าได้เห็นการโจมตีอย่างหนักมากขึ้นเรื่อยๆของรัสเซียโดยเฉพาะที่เมืองบักมุดแล้วก็มีรายงานว่าทางทหารยูเครนเองก็อาจจะต้านไว้ไม่ไหวในพื้นที่บางส่วนค่ะทหารยูเครนยิงปืนใหญ่จากรถถังปืนใหญ่วิถีโค้งกำลังพลร่มที่80ที่ปักหลักอยู่บริเวณใกล้ๆกับเมืองบักมุดค่ะผู้บัญชาการหน่วยรบในพื้นที่ร้องขอให้ชาติตะวันตกส่งอาวุธเข้าไปเพิ่มเติมเมืองบักมุดเป็นศูนย์กลางการสู้รบระหว่าง2ฝ่ายเมื่อวันก่อนฝ่ายรัสเซียระบุว่ายึดพื้นที่ได้กว่า 80% ถัดมาวันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ทหารยูเครนเดินตามท้องถนนที่เมืองบักมุดนะคะโดยกองทัพยูเครนปล่อยคลิปนี้เมื่อวันที่12เมษายนเท่ากับการปฏิเสธข้ออ้างที่ว่ากองกำลังรัสเซียยึดเมืองไว้ได้กว่า 80% ขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองกำลังรับจ้างวากเนอร์เดินหน้าโจมตีได้มากขึ้นเพื่อที่จะปิดกั้นทางเข้าออกเมืองบักมุดในด้านกำลังการเคลื่อนย้ายทหารวากเนอร์ได้ต่อเนื่องการปฏิบัติการที่มีความสูงที่สุดในการต่อสู้กับศัตรูจากศูนย์กลางของเมืองอาร์ตโมฟสกВоздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резерва вооруженных сил Украины в город и возможности отступления подразделений противника из Артёмовска. กองทัพกลาโหมของรัสเซียย้ำว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาทหารของศัตรูเสียชีวิตไปกว่า300นายการสู้รบขนาดนี้เน้นหนักไปที่ขอบทางตะวันตกของบักมุดยูเครนอ้างว่ายังคุมพื้นที่ไว้ได้กว่า 20%มีอีกคลิปที่แสดงให้เห็นว่ารถถังของยูเครนยังอยู่ในพื้นที่เมืองชาซิฟยาทางตะวันออกของโดเนสซึ่งห่างจากเมืองบักมุดไปทางตะวันตกไม่ถึง15กิโลเมตรหลายเดือนมาแล้วนะคะที่กองกำลังของยูเครนปักหลักต่อสู้กับรัสเซียที่เมืองบักมุดซึ่งเป็นเมืองที่มีการสู้รบอย่างหนักและหนองเลือดมากที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วมีรายงานว่าทหารเสียชีวิตหลายพันนายจากที่ระบุที่ตั้งไว้ได้มีกลุ่มของทหารยูเครนที่เป็นพลแม่นปืนซ้อมรบเพื่อฝึกทักษะการยิงปืนยาวแต่ก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าจุดนี้อยู่ที่ไหนส่วนใหญ่ในทางนั้นก็จะเป็นทหารโดยทหารยูเครนในพื้นที่ระบุว่ากองกำลังรัสเซียใช้ปืนใหญ่เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินและปืนครกเล็งเป้าไปที่ทหารยูเครนโดยทหารก็แสดงความหวังว่าสงครามจะจบลงในที่สุดหรือจะโจมตีกลับได้แต่ว่าตอนนี้สภาพย่ำแย่มากรัสเซียก็ตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะยึดเมืองบักมุดได้โดยเร็วที่สุดเพราะคิดว่าจะเป็นการเปิดทางเพื่อให้รัสเซียเดินหน้าเข้าไปยึดพื้นที่อื่นๆได้มากขึ้นทั่วประเทศยูเครนนะคะขณะที่ช่วงหลังยูเครนและตะวันตกก็พยายามที่จะระบุว่าความสำคัญของเมืองบักมุดก็ไม่ได้มากขณะนี้ความสำคัญก็เป็นเพียงพื้นที่ในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นค่ะขณะที่ความหวังของยูเครนขณะนี้ก็อยู่ที่การขอให้ชาติตะวันตกส่งเครื่องบินรบเข้าไปร่วมสมทบเพิ่มเติมมากขึ้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเองก็ระบุนะคะว่านาโต้ก็น่าจะต้องกำหนดวันให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่ยูเครนจะได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ค่ะIn Vilnius is the right time to correct mistakes of the past by taking resolute step forward on the path to Ukraine's NATO membership. To show that the door is not only open, but there is a clear plan on when and how Ukraine will enter it. I assume we all understand now that fear is not a strategy. It is time to work out a comprehensive security network for all nations of the region.That feel threatened by the maniac on the loose. It's time to turn Black Sea into what the Baltic Sea has become, a sea of NATO. ถึงกับใช้คำว่าเปลี่ยนทะเลดำให้เป็นทะเลนาโต้นะคะโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียออกมาตอบโต้เรื่องนี้ทันควันและระบุว่าทะเลดำต้องเป็นพื้นที่ความมั่นคงร่วมกันNATO и демилитаризация это взаимоисключающие понятия.Вот Черному морю никогда не бывать морем НАТО. Это общее море для всех прибрежных государств. Оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности.
มาดูแผนที่ทะเลดำนะคะถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำระดับโลกมีความอ่อนไหวและเป็นพื้นที่เปราะบางอย่างมากทะเลดำและบริเวณชายฝั่งของยูเครนเป็นพื้นที่ฉากสำคัญของสงครามนะคะนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกเมื่อปีที่แล้วทางรัสเซียและยูเครนต้องอาศัยพื้นที่น่านน้ำทะเลนี้เพื่อการค้าและส่งออกผลิตผลธัญพืชออกสู่ตลาดโลกด้วยความที่รัสเซียและยูเครนเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารอันดับต้นๆของโลกค่ะปีที่แล้วรัสเซียปิดกั้นทางเข้าออกส่งผลให้เกิดวิกฤตความมั่นคงทางอาหารไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ในที่สุดสหประชาชาติและตุรกีเป็นคนกลางนำไปสู่ข้อตกลงให้เปิดท่าเรือได้สำเร็จอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องจับตามองก็คือพื้นที่ทะเลบอลติกนะคะซึ่งในเชิงความมั่นคงถือว่าพื้นที่นี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากปีที่แล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ฟินแลนด์และสวีเดนขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตและฟินแลนด์ก็ได้เข้าร่วมสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้ถ้าดูริมฝั่งทะเลบอลติกมีรัสเซียเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้ค่ะพื้นที่ตรงทะเลบอลติกก็มีเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียโปแลนด์สโลวาเกียฮังการีและโรมาเนียเป็นเพื่อนบ้านของยูเครนนะคะประเทศบอลติกจนถึงนาทีนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกนาโต้ค่ะยกเว้นยูเครนขณะที่ทะเลดำก็มีบัลแกเรียโรมาเนียและตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกของนาโตไปแล้วยูเครนและจอร์เจียพยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโตให้ได้นะคะและถ้าเข้าได้สำเร็จก็อาจจะส่งผลให้ทะเลดำมีภาพคล้ายๆทะเลบอลติกที่แวดล้อมไปด้วยสมาชิกนาโตซึ่งรัสเซียจะไม่มีทางยอมเพราะเหตุผลหลักที่โจมตียูเครนก็เพราะไม่พอใจที่ยูเครนขอเป็นสมาชิกนาโตค่ะเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำนาโตที่ประเทศลิทัวเนียในช่วงเวลานี้ก็เลยกลายเป็นจังหวะเวลาที่รัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนออกมาร้องขอไปยังนาโตนะคะว่าขอให้สรุปวันที่ยูเครนจะสามารถเป็นสมาชิกได้สำเร็จอีกด้านหนึ่งช่วงนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและรัสเซียก็ได้พบหารือกันนะคะในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่เมืองซามาร์คันด์ของอุซเบกิสถานค่ะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนชินกังพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟโดยระบุว่าจีนตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียต่อไปเพื่อสนับสนุนความตั้งใจของผู้นำทั้งสองที่จะได้พบกันเป็นสนับสนุนความตั้งใจของผู้นำทั้งสองประเทศก็คือสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินนะคะที่ได้พบกันไปก่อนหน้านี้โดยชินกังและลาฟรอฟคุยกันเรื่องยูเครนด้วยชินย้ำคำขอต่อนานาชาติว่าไม่มีสูตรสำเร็จเพื่อแก้วิกฤตแต่ทุกฝ่ายจะต้องเริ่มจากตัวเองและส่งเสริมความเชื่อใจระหว่างกันเพื่อนำไปสู่การพูดคุยสันติภาพและย้ำว่าจีนจะไม่เติมเชื้อไฟขณะที่ลาฟรอฟระบุว่าเรื่องซับซ้อนก็ต้องการวิธีหาทางออกที่ซับซ้อน